ลับมาติดตามสนามข่าวบันเทิงนะครับละครสายโลหิตนะครับนำกลับมารีรันใหม่หรือว่าออกอากาศใหม่ครั้งหนึ่งหลายคนชื่นชมช่อง74นะครับเพราะว่าทำให้เกิดความรู้สึกรักชาติแต่ว่าคุณผู้ชมครับอีก9เรื่อง9ผู้ผลิตรอคุณผู้ชมอยู่แล้วหลายคนบอกว่าอยากจะดูอยากจะเห็นเพราะว่าบางเรื่องก็มีการถ่ายทำไปบ้างบางส่วนช่อง74ของเรานะครับสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นละครเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีวางตัวนักแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเป็นใครไปติดตามกันครับละครเทพพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีทั้งหมด9เรื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยนำเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆโครงการพระราชดำริพระราชดำรัสมานำเสนอผ่านละครเรื่องต่างๆเพื่อให้ชาวไทยตระหนักและน้อมนำไปปฏิบัติค่ะบริษัทดูมันดีนำแง่มุมคำสอนเรื่องการทำความดีและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระองค์ท่านมาถ่ายทอดผ่านเรื่องแสงสุดท้ายนำแสดงโดยโดนัทพัทรพลพระภัยรมิดาโหนธนากรบลิววรพลโนตวัชรบูรณ์วุฒิอัศดาวุฒิร่วมด้วยสะอาดเปี่ยมพงศาลเจกสัตวัฒน์และแท็กพรัญญูค่ะอดใจรอสักครู่อยากติดตามแล้วนะคะอยากติดตามเห็นทั้งความตั้งใจของทั้งผู้จัด